สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับแม่พึ่ง108ไลฟ์ค่ะวันนี้แม่พึ่งพาเพื่อนๆมาทําเมนูเกี่ยวกับดักแด้นะคะดักแด้ที่แม่พึ่งได้ไปดูคุณแม่ของเพื่อนสาวใหม่เมื่อคลิปที่แล้วนะคะวันนี้ก็เลยจะเอามาทําเมนูอาหารให้เพื่อนๆชมกันค่ะวันนี้แม่พึ่งก็จะทําเป็นดักแด้คั่วสมุนไพรนะคะเมนูนี้เป็นเมนูที่น้องบีมชอบนะคะตอนแรกแม่พึ่งว่าจะเอามาผัดกะเพราแซ่บๆใส่พริกแบบแซ่บๆใส่ใบกะเพราหอมๆแต่เขาไม่ให้แม่พึ่งทำเนาะแล้วก็เมนูนี้ก็อร่อยเหมือนกันเนาะเดี๋ยวเรามาชมเครื่องปรุงทั้งหมดนะคะแล้วก็ส่วนผสมว่ามีอะไรบ้างนะคะนี่ก็จะเป็นดักแด้นะคะที่แม่พึ่งได้ลอกไหมที่หุ้มเขาออกเนาะทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นน้ำมันพืชนะคะมีรสดีมีซีอิ๊วขาวมีใบมะกรูดแห้งนะคะมีตะไคร้มีหอมแดงซอยแล้วก็พริกไทยค่ะเมนูง่ายๆนะคะไร้พริกนะคะเมนูนี้เดี๋ยวเราไปชมวิธีการทำกันเลยค่ะอันดับแรกก็เปิดไฟตั้งกระทะใส่น้ำมันค่ะน้ำมันนิดหน่อยเนาะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะเพื่อนๆไม่เยอะนะคะดักแด้ลงไปคั่วค่ะก็ดักแด้ให้แห้งก่อนนะคะคั่วให้เขากรอบขึ้นนิดหน่อยเนาะคั่วจนเขาเริ่มแห้งขึ้นนะคะก็เปลี่ยนสีแล้วเนาะสีเขาเข้มขึ้นแล้วนะคะเพื่อนๆใส่ตะไคร้ค่ะหอมจอยค่ะใบมะกรูดค่ะจะใส่เป็นใบมะกรูดสดก็ได้นะคะหรือว่าจะทอดก่อนก็ได้เนาะเดี๋ยวแม่พึ่งวันนี้ใช้เป็นใบมะกรูดแห้งนะคะพอดีมีใบมะกรูดแห้งก็ใส่แบบแห้งเลยต่อไปก็ปรุงรสนะคะรสดีนะคะไม่ต้องเยอะนะครึ่งช้อนชานะคะเดี๋ยวเค็มแต่รสดีก่อนนะคะซีอิ๊วขาวอย่าเพิ่งใส่นะใส่สุดท้ายเลยซีอิ๊วขาวนะคะเพื่อนๆรสดีเค็มแล้วแต่ซีอิ๊วขาวสักนิดน้อยนะคะไม่ต้องเยอะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆนี่เนาะง่ายๆนะคะอาจจะไม่มีสีสันสวยงามเนาะเพราะว่าไม่มีพริกนะคะเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานกันเลยค่ะต่อไปเราก็เอามาโรยพริกไทยสักหน่อยนะคะโรยพริกไทยหอมๆนะคะชอบมากชอบน้อยตามใจเลยนะคะเพื่อนๆคนให้เข้ากันเนาะหอมๆนะคะนี่นะคะเพื่อนๆดักแด้คั่วสมุนไพรของแม่พึ่งกันเสร็จแล้วนะคะหอมตะไคร้นะคะอร่อยนะคะเค็มกำลังดีนะคะรสดีกับซีอิ๊วขาวนิดหน่อยเนาะกลมๆนะคะหอมพริกไทยด้วยนะคะวันนี้แม่พึ่ง108ไลฟ์ขอตัวลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะมากินข้าวด้วยกันค่ะแซ่บๆจ้ามาค่ะมาจ้า